ับอังกฤษค่ะดีละเราชอบให้พูดภาษาอังกฤษเพราะๆนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งเป็นจบเรียนภาษาตั้งแต่เด็กเรียนจะพูดเพราะนะก็อยากให้มันถ่ายทอดสำเนียงแบบนี้ออกไปอันนี้คนไทยวิธีการสอนที่มันไม่ใช่นะมันต้องแก้ใหม่ทั้งหมดแหละก็กำลังทำอยู่นะก็ทราบจากประวัตินะว่าเราก็มีความตั้งใจดีแล้วก็เรียนการศึกษาก็สูงใช่ไหมแล้วก็นอกจากเป็นนี้แล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงด้วยใช่ไหมการที่เข้าประกวดแล้วได้รางวัล1ใน5ถือว่าสุดยอดสำหรับเรานะนะจ๊ะแล้วก็ผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจไปกับเราแล้วคราวนี้มันที่เท่าไหร่ไม่สำคัญนะก็ข้อสำคัญคือการรักษาความเป็นไทยไว้นานๆใช่มั้ยแล้วให้อยู่ในจิตใจของคนไทยนานๆมันก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำสู่ความมีอัตลักษณ์ไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่าคุณแม่ดูแต่งเนื้อตัวก็ใช้ได้คือคนยังเป็นไทยยังเป็นไทยๆอยู่นะก็อย่าให้มันเขาเรียกแหละกว่าจะได้เลยมันก็ยากอยู่แล้วนะการจะรักษาไว้ต่อไปยิ่งยากกว่านะเพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราต้องมั่นคงแล้วก็แน่วแน่ในการที่เป็นคนดีในการที่จะมีครอบครัวที่ดีในการที่จะทำงานดีๆมองนี้นะตอบแทนแม่ครับตอบแทนสุรางเขาด้วยสับสนมาดีตลอดเวลานะจ๊ะมันจะได้ที่ไหนอย่าไปเสียใจจบแล้วคือจบแล้วนะคนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็เอาใจช่วยกันพอไม่ได้ขึ้นมาก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ฉันคิดว่าเธอสวยกว่าเขาอยู่แล้วล่ะตัวสูงกว่าเขาอะไรกับเขาสุดยอดแล้วสูงกว่ารับตีไหมนะตัวสูงเท่าไหร่จ๊ะตัวสูงเท่าไหร่171สูงกว่าเราอีก174ไอ้177ผอมไปหน่อยป่ะคือครอบครัวเป็นครอบครัวที่ชอบกินแต่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเออดีนะชอบดีค่ะครอบครัวพวกเราไม่ชอบกินแต่อ้วนเออแก่แล้วกินอะไรก็อ้วนหมดแล้วนะแต่จะอ้วนจะผอมให้มันแข็งแรงแล้วกันค่ะจ๊ะก็เห็นการแสดงออกอะไรของเราเมื่อคืนก็คนไปรับเยอะใช่ไหมสนามบินใช่ไหมใช่ค่ะไปสนามบินเลยนะนั่นแหละความภาคภูมิใจเราก็ภาคภูมิใจแทนเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะทำไปต่อเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เมียก็จะเป็น Miss Universe Thailand มีภารกิจมีแล้วค่ะแต่ว่าก็มีอีกเรื่องนึงที่เมียอยากจะตั้งใจทำเลยก็เป็นเรื่องของการท้องของวัยใสค่ะวัยใสใช่ค่ะสองเรื่องนี้ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมใช่ไหมเนี่ยมาช่วยโฆษกเราไหมล่ะมันหลังก็ว่าไอ้นี่ก็โฆษกเราแล้วไอ้ผู้หญิงนั่นแหละลิซ่าเวลาหลังก็มาช่วยอ่านบทความอะไรของเราหน่อยการพัฒนาทางด้านของท่องเที่ยวไม่รู้ผิดกติกาเขาป่ะมาช่วยรัฐยังไม่ผิดใช่ไหมไม่ได้ไปเสียได้เงินอยู่เนาะอย่าให้ถั่วทั้งสองก้อนถั่วสองถุงที่เลยเอาถั่วบาราก้าได้เมื่อกี้ถั่วเมื่อกี้ชอบเลยไม่มีอะไรให้ครับอันนี้ถั่วอร่อยสุดในโลกถั่วร้อยเอ็ดแล้วขึ้นเครื่องบินไงเครื่องบินกินไม่อร่อยมันไม่เป็นใหญ่อันนี้ถั่วมันมีรสชาติแข็งเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้เพราะนั้นวันนี้เราทำให้คนไทยเข้าใจว่าอะไรคือ 4.0 นายกก็คิดแต่เพียงว่าเราไปอ่านหนังสือเจอว่าเขาปฏิวัติเศรษฐกิจยุค 4.0 ไงเพื่อไปถูกกระแทกขึ้นจากข้างไม่ข้างเบอร์แต่ประเทศไทยมันก็ยังมี 1.0 2.0 ก็พยายามมีคนไปบิดเบือนว่ามันนายกพูดอะไรไม่รู้เรื่องคือ 4.0 ของพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามใช้ปัญญาสติปัญญาเนี่ยเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละ 4.0 แล้วนะแต่เศรษฐกิจใช้ 4.0 ก็คือการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพราะว่าหน้ามันต้องเตรียมการรองรับการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าสังคมสูงวัยมากขึ้นคนได้เกิดน้อยหน้าตามันพูดถึงอนาคตมันไม่ใช่วันนี้หรอกเพราะนั้นเราต้องไปเตรียมนะ EEC ตรงโน้นไงแล้วมันมีรายได้เข้าประเทศก็เอามามีภาษีมีอะไรเพิ่มแล้วก็พัฒนา 1.0 2.0 3.0 ถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะเอาไหนมาทำให้ 1.0 2.0 เพราะวันนี้ทุกคนก็เดือดร้อนรายได้น้อยหมดไงเราก็คิดแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นว่างๆก็ลิท่าคุยน้องเขาเนี่ยนะฝากช่วยเขาช่วยพูดที่ไหนก็ได้แล้วเวลาเขาถามมาจะได้มีขยายความให้เราได้นะคุณแม่ด้วยนะแล้วคุณแม่ทำอะไรจ๊ะเนี่ย